ฮะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะเป็นไงแล้วไอ้ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตื่นสนใจไปเลยนะครับเดี๋ยวฝ่ายท้องถิ่นทีมงานแจ้งด้วยนะครับว่าตอนนี้เราไม่เห็นหน้าใช่ใช่ถ้าเกิดหน้ามันแบบว่าไม่ได้ถ่ายทอดอ้าวมีคนหลุดอ่ะใช่ไหมนี่แหละครับอันนี้เราหยุดครับเราหลุดครับใช่ไหมเดี๋ยวร้อนมึงฮะเราหุบหน้าจอไม่ได้ไงเราเลยไม่รู้ว่าหน้าจอซิมมิ่งตอนนี้เป็นไงทุกคนจะได้ยินเสียงเราเปล่าเราไม่รู้โอเคครับโอเคเหมือนทางด้านของ EU ครับทางฝั่งของทีมอะไรนะ EU นี่ฝั่งใครอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ข้างบน EU เนี่ยคือฝั่งบุกไงไอ้ฝั่งวางนะครับส่วน NRM นี่คือเป็นฝั่งเขาเรียกว่าตั้งรับนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไงเนี่ยมันค้างฮะตัวต่อไปครับตอนนี้มันค้างฮะดูก่อนนะนี่จะทำไงดีฮะมันออกก็ไม่ได้ถ้าออกไปเราจะกลับเข้าห้องนี้ได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะได้นะต้องดูว่าเขายังไงนะครับโอเคเนี่ยมันจะไม่ค้างละโอเคกลับมาแล้วฮะต่อไปครับจริงฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทีมไหนที่ฝั่ง EU นะ EU เนี่ยคือด้านของฝั่งอยู่ดีนะฮะมันจะไม่ต้องขัดใจกับวันแรกที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยเราพยายามคิดว่ามันจะไม่ขัดคือ EU เนี่ยไปทางฝั่งของทีมทีมที่ไม่ใช่ทีม AV อ่ะทีมไหนนะนี่แหละก็ยังอยู่ฝั่ง EU ครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านของ AU ครับนำอยู่ 2-0 ครับผมนะแล้วก็ทางฝั่งของ AV นะฮะต้องมาดูว่าพวกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรได้นะครับผมวันนี้ปัญหาโอเคไม่ดุดแล้วครับแต่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากโอเคนี่แหละคือปัญหาเลยนะฮะมันหุบหน้าจอแล้วมันค้างเงี้ยฮะก็ขออภัยนะฮะสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูมันจะหลุดอะไรบ้างก็จุ๊บๆจุ๊บๆไปแล้วเกมก็หลุดไปแล้วครับตอนที่เกมหลุดฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเกมถ้ามันค้างนะเนื่องจากเกมหลุดฮะเมื่อกี้ต้องขออภัยฮะครับปรับมันก่อนปรับมือนี้ดีกว่าแหมวันแรกก็ทำเรื่องแล้วอ่ะนี่ชื่ออะไรนะน้องเข้ามาปุ๊บวันแรกก็ทำเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมนะอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของปัญหานี้หน่อยฮะนะแล้วมันเป็นดีเลย์ด้วยครับนะเฮ้ยเหมือนเน็ตเราหลุดอะฮะจริงครับไม่ใช่นะมั้งครับไม่ได้ยินเสียงพี่พูดฮะได้ยินเสียงเกมเดี๋ยวไม่แน่ใจนะมันเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนเสียงมันแอดไม่เข้าโอเคเอาใหม่ปั๊บเฮ้ยเราก็กดไปแล้วเนี่ยที่เกมกันใหม่ทีเราพูดให้ลิ้นเสียงเกมประกาศจากกองกำลังกอบกู้โลกขณะนี้สงครามยังไม่สิ้นสุดฝากใครก็ได้ครับคุยในช่องแชทไปก่อนครับมันมีปัญหานิดหน่อยฝากคุยในช่องแชทไปก่อนคุยไปไม่ต้องมาสู้บอกว่าตอนนี้รีแลกครับนำ 1-0 ไปแล้วจริงๆเราเห็นภาพเมื่อกี้คือ 2-0 ไปแล้วนะครับประกาศจากกองกำลังกอบกู้โลกขณะนี้สงครามยังไม่สิ้นสุดครับใจเย็นรีแลกยอมแพ้ก่อนนะใจเย็นๆ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 กล้วยเลยนะครับงานนี้นี่ด่ากันแล้วชมฮะใจเย็นๆนะครับก่อนสิใจเย็นๆมา เดี๋ยวก่อนนี่จะบอกว่าแค่เราหลุดออกมาเนี่ยนี่ครับไอ้ว่าครับหลุดมาแป๊บเดียวต้องของงานแป๊บนึงเราหลุดมีคนบอกว่าเลยแลก11ไม่เป็นไปไม่ได้ครับขอโทษฮะคือเราแข่ง7ครับแหมเนี่ยมุกตลกนะครับเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโดนเลยเนี่ยพูดไปฮะมีคนบอกว่าเอาไปเลยครับ70มาพนันกับผมไม่ดีนะครับอ่ะมาบังเอิญกลับมาเห็นช่องแชทนะครับเลยพูดได้นะฮะเราโต้ตอบกันได้นิดนึงแต่เข้าเกมเมื่อไหร่เราจะไม่เห็นช่องแชทนะต้องขออภัยมีอะไรก็ฝากกันไว้นะครับเขาจะพอดเกมรอเราไหมเนี่ยอ่ะไม่พอดนะฮะเป็นผมไม่พอดครับเกมกำลังมาครับเราก็นะพอพี่ต้องดราม่าเลยนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าด้วยตัวเกมเนี่ยยังไม่มีวินโดว์โหมดด้วยเราสลับอะไรหน้าจอไม่ได้แล้วเมื่อกี้ในหน้าจอมีปัญหาตอนที่มันมีเสียงซ้อนเราก็เลยไปปิดพอไปปิดปุ๊บกลับมาหน้าจอนี่ไปเลยฮะเห็นเขาว่าหลังจากวันที่17เนี่ยจะมีวินโดว์โหมดอันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะว่าใช่ไหมนะฮะทันไหมครับคุณคาสจูนทันป่ะไอเล่นอยู่เล่นอยู่ไอปั๊บสี่สามสองหนึ่งไปฮะ
ปึ้งนี่แหละมาละมาละมาละนี่แหละตามต้องการเป๊ะนี่มันคัสตูนขั้นเทพโอเคตอนนี้ในสกอร์50แล้วครับแล้วเป็นทางฝั่งของทีมรีแลกครับที่นำ AV อยู่ฮะเอาละฮะใครที่บอกว่าพันนันกับทางด้านของชื่ออะไรนะเราแต่งอีกไปไปฝ่าแล้วครับตอนนี้เนี่ย60แล้วด้วยเอาละฮะทางฝั่งของทีม AV ครับแล้วเหมือนจะหลุดไป1คนเหรอเมื่อกี้มีปาระเบิดไปนะทางฝั่งของครับผมหลุดต้องรีบกลับเข้ามานะครับต้องรีบกลับเข้ามาผู้การนะครับใช่ฮะนี่ฮะสกอร์คิวเนี่ยเป็นทางด้านของใครที่เก็บไปเนี่ยเก็บไป2เก็บไป9เฮ้ยขออภัยครับผิดนะดูเหมือนจะเป็นมันสลับฝั่งเองสลับละอ๋อตอนนี้เหรออันนี้ไม่ผมมันต้อง7ก่อนแล้วสลับเลยครับถ้า7รวดก็เอาแต่ตอนนี้เป็นวีซ่าวีซ่านี่ทีมอะไรครบ5สลับนี่สลับเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็ยังเป็นทางด้านของทีมไอ้นี่นำอยู่นะฮะเป็นทางฝั่งของทีมดีแลกครับที่นำอยู่ครับแล้วเมื่อกี้ไอ้เหนียงนะไปเก็บบานาน่าได้ครับแต่ว่าทางฝั่งของทีม AV เนี่ยมีกัน5คนแล้วทางฝั่งของทีมดีแลกเหลือแค่4คนเพราะเป็น1คนครับแล้วตอนนี้เนี่ยเซมาคุเซก็ยังอยู่แล้วก็เก็บไปได้รวดๆแล้วก็70ครับเอาละฮะไปทางฝั่งเชนนะครับตกเป็นของทางทีมชมก่อนรีแหละนะครับยังเพิ่งเข้ามานะครับบอกว่าเอาอีกรอบไหมแบบนี้ถือว่าเป็นโมฆะพูดเล่นนะฮะเดี๋ยวเอาอีกรอบครึ่งได้ได้เอาอีกทีรอเล่นบอกเพิ่งรอเล่นเล่นโชว์หน่อยนะจ้าอย่าเพิ่งไปไหนเล่นโชว์ก่อนคือเมื่อกี้มันเกิดความผิดพลาดต้องบอกก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกสกอร์ไม่เอาใหม่สกอร์เดิมแต่ที่เหลือให้โชว์คือตอนนี้บอกรีแลกชนะไปแล้วรีแลกชนะไปแล้วโอเคนะครับก็คือว่ารีแลกชนะไปแล้วนะครับ 7-0 เพราะนั้นแต่ว่าอันนี้หลายคนบอกเฮ้ยดูไม่ทันอะไรพี่เอาชนะไปแล้วนะครับ เราเลยบอกอ่ะโชว์แล้วกันน้องก็บอกโอเคละทั้งรีแลกทั้งAV ของเราใช่ครับนะฮะเพราะว่านายยิ้มจะได้เข้าผ้าเกมสักทีนะเดี๋ยวเพิ่งจบกันเร็วผมไม่ทำอะไรก็เดี๋ยวก่อนบอกไว้ก่อนว่ารีแลกเข้าไปเนี่ยชนะในวันนี้เนี่ยคือเข้าแค่รอบ16ทีมนะยังเข้าไปเจอกับทางด้านของทีมที่รออยู่ซึ่งตารางการแข่งขันเนี่ยสามารถไปชมได้ครับที่เว็บไซต์ comgamer.com บอกว่าจับตาดูเซมาด้วยโอเคเดี๋ยวจัดให้ฮะไหนฮะเซมาโน่นครับเซมาคุเตะครับไปเซมาคุเตะไลฟ์อัพก่อนดีกว่าทั้งฝั่งของทีมรีแลกเนี่ยมีด้านของ BZ อะไรเนี่ย BZ อุ้ยนะครับแล้วก็ BZ Josie ครับนะฮะแล้วก็เซมากุเตะครับแล้วก็ BZ Taros แล้วก็ไอ้เหนียงนะครับคุณเหนียงนะครับผมส่วนของ AV เรานะมี AOIมีไม่ใช่แล้วก็ AV แล้วมีเดนตี้นะมีอะไรปู่เย็นนะครับมีเดนตี้แซตเต้อะไรต่อนะครับมีเอ็มกุ้งนะครับแล้วก็มีกล้วยบานาน่านะฮะมาอ๋อมินาเมื่อกี้เขาเรียกกล้วยนะคือบานาน่าอยู่นี่เองนะครับอันนี้ขอบอกก่อนนะผลตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วว่าเป็นทางฝั่งของรีแลกครับที่เข้าสู่รอบ16ทีมนะครับแต่ว่าขออีกแมตช์นึงแข่งโชว์นะครับทั้ง2ทีมโอเคนะมานี่เป็นแมตช์โชว์พรุ่งนี้เจอกันได้ครับกับรอบ16ทีมซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายคู่ไหนฮะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจทีมจิราช่องที่2เดี๋ยวเราจะบอกครับว่าจะเป็นการแข่งคู่ไหนแต่ว่าเวลาเดิมนะ 19:00 นฮะจนถึง 20:00 นะหรือว่า 20:00 นนั่นเองฮะสามารถติดตามกันได้ส่วนวันนี้ต้องขออภัยความผิดพลาดมันมีความผิดพลาดกันเล็กน้อยไม่ผิดเราไม่ผิดหมายถึงเขาผิดผมไม่ผิดคู่ต่อไปเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันเวลานี้ฮะเพราะว่าเขาตกลงกันแข่งเนื่องจากมีผู้เล่นบางคนเนี่ยติดเรื่องของการเรียนซึ่งเราก็ต้องเห็นความการเรียนสำคัญปล่อยให้นะนี่มาชมเกมการแข่งดีกว่าตอนนี้เนี่ย0-0ทางฝั่งของอะไรเนี่ย EU เนี่ยเป็นทางด้านของทีมอะไรเนี่ยเซมาคุเตะนี่ทีมรีแลกรีแลกแล้วตอนนี้ครับมีการตายครับเป็นเซมาคุเตะที่เก็บเดนคิสไปได้ฮะแต่ชื่อเกเทซะเหลือเกินอันนี้ปาระเบิดยัดเข้าไปครับนั่นของโจซี่ครับคือแบบนี้จะมีวางบอลอยู่2จุดนะฮะคือจุดหนึ่งมีแล้วจังหวะเจอหน้าเต็มๆฮะเป็นโจซี่ที่เก็บไปได้ฮะอันนี้เส้นทางไปจุด2นะครับวางระเบิดนะวางบอลก็เรียบร้อยครับเป็นวินแรกครับเป็นทางฝั่งของทีมรีแลกครับที่เก็บไปได้ฮะนำก่อนที่1-0วินครับต้องชมครับว่าวันนี้รีแลกทำได้ดีเหลือเกินมันต้องมีสักหนึ่งวินนะสำหรับอะไรนะสำหรับ AV เรานะสู้หน่อยนะ
พวกไปถ่ายคู่มีคู่แข่งกี่โมงไม่รู้สี่ทุ่มฮะสองทุ่มครึ่งฮะสี่ทุ่มฮะแต่ว่าเดี๋ยวคนในคู่เนี่ยเราเช็คให้นะว่าใครชนะถ้าเกิดทีมทุกคนเชียร์อยู่มาถ่ายเข้ารอบแบบพรุ่งนี้ได้เจอกันแน่นอนครับไม่ได้เจอหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะไม่แน่ใจว่าคู่เราที่ถ่ายพรุ่งนี้คือคู่อะไรการถ่ายเราเนี่ยฟิกเวลาไว้ที่คู่แข่งเราแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมถ้าเรานะใครบอกช้าแล้วตอนนี้แลกกันไปครับเป็นทางฝั่งของทีม AV ฮะที่ตายไป2ครับส่วนทางด้านของทีมมีแลกเนี่ยตายไป1แต่ว่าหลุดไป1ฮะตายไป2แล้วด้วยครับเอาละฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของทีมมีแลกเสียเปรียบแล้วครับผู้เล่นน้อยกว่าฮะเดนทิสเดินมาเดินหน้ามาทางฝั่งทีมมีแลกเนี่ยเหลือแค่มาคุเตแล้วตายต่อหน้าเลยครับคุเตเก็บไปได้ครับเป็นสไนเปอร์นะที่โดนเมื่อกี้เก็บไปเดนทิสตายต่อหน้าเพื่อนฮะเดนทิสเป้งครับแล้วก็ตายครับเป็นสมาคุเตที่เก็บไป2ตัวรวดครับแล้วส่งผลให้ตอนนี้ครับทางฝั่งมีแลกขึ้นนำที่2ต่อ0วินโอ้โหนี่ขนาดเป็นเกมโชว์นะก็คือเมื่อกี้มาเมื่อสักครู่นะครับทีมของอะไรนะรีแลกเนี่ยไปวางระเบิดครับกดดันทางเขาเรียกว่ากดดันทางไอวีเนี่ยให้ยังไงก็ต้องเข้าไปแก้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งฝีเท้าอะไรเร่งมือเร่งขาเร่งที่นะครับบีซัดเขาบอกว่าบีซัดอุ้ยบอกว่าถ้าครับชนะพาไปเลี้ยงชาวบุชิกินเลยป่ะชนะวันนี้หรือเปล่านะเออนะตอนนี้2ต่อ0เกมเมื่อกี้จบแล้วที่7-0ใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช้าไปแล้วเกือบ7-0แต่ว่าเรายังมีเกมพิเศษให้สำหรับเกมนี้ฮะนะทั้ง2ทีมเนี่ยมาเล่นเพื่อสปิริตและลุ้นแฟนๆดูเยอะแล้วก็เมื่อกี้ฮะได้ยิงผิดพลาดเอาไว้ชนะเลยต้องคนทำอะไรเดี๋ยวคุณยังไม่ตายนะโอ้แล้วนอนตายเต็มหน้าฮะเป็นเหรียญเก็บนักอุ่นเย็นไม่ได้แล้วเหรียญเก็บกระจายครับเก็บรัวๆครับแล้วก็มีสุดจะเก็บไป3ตัวรวดเลยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมานำที่วินนี้อีกเป็น3-0วินแล้วจะบอกว่าตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมรีแลกซ์เนี่ยเหลือแค่4คนเท่านั้นแต่ว่าเก็บวินได้ไงต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีลุ้นเลยฮะคือใครจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยมีการเล่นพวกเนียวชั่นจะคว้าแชมป์หรือว่าเฟิร์สคว้าแชมป์เรามาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นไวเปอร์เดมอนบอกไม่เอาเราเล่นว่าเขาได้สิทธิ์ไปแล้วจากรายการอื่นนะฉะนั้นรายการนี้จะเปิดกว้างให้กับทีมอื่นๆที่มาสมัครปีที่แล้วเนี่ยของรายการเราเนี่ยเป็นทางนีโอลูชั่นครับสมัยนั้นเป็นนิวชั่นนิลิกอสเนี่ยแหละคว้าแชมป์ไปนะครับแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วก็ไปเล่นถ้วยอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่มีถ้วยเราเพราะนั้นอุ้ยแล้วจังหวะนี้ครับเดนทิสเก็บไปได้ฮะโอ้เป็นขออภัยครับเป็นด้านของบีแซกอุ้ยฮะที่เก็บเดนทิสเต้ไปฮะโอ้ต้องชมครับมันนิ่งมากฮะคือมึงจะพูดยังไงครับความนิ่งของเขาเนี่ยแล้วตอนนี้ไปติดตั้งระเบิดเลยครับทางฝั่งของทีมใหญ่ตอนนี้ทีมอะไรเนี่ยทีมเนี่ยทีมอะไรนะทีมมีแหละครับผมมีคนถามว่าทำไมแบบไม่ถ่ายคู่อื่นนะไม่ถ่ายอาร์ตโอลี่เจอกัจจังคือบอกอาร์ตโอลี่เจอกัจจังเนี่ยเขาแข่งกัน4 ทุ่มครับนะซึ่งเรามีเวลาอยู่แค่ทุ่มถึง2 ทุ่มนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเลือกคู่นี้เอาเป็นว่าใครอยากดูคู่ไหนนะพรุ่งนี้ไปโพสในแฟนเพจแล้วกันโหวตมาเลยนะว่าอยากได้ชมคู่ไหนเราจะพยายามติดต่อเขาให้มาดูให้ได้ตอนนี้ระเบิดกำลังจะทำงานแล้วทางฝั่งของทีมรีแลกกำลังจะชนะแล้วนะครับบอลครับ4-0วินเยอะไปแล้วฮะโอเคจริงครับนี่มากัน4คนนะตอนนี้ฮะกูเล่นหลุดไปเนี่ยเข้าไม่ได้ครับไม่ใช่อะไรใครที่เข้ามางงว่าทำไมถึง4คนมันเกิดการหลุดฮะแล้วเขาเข้าไม่ได้ครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีตู้ระเบิดตู้ซิโฟนะฮะมันจะมีคนต้องเข้าไปเก็บตรงนี้คิดว่าเขาจะทำคะแนนมาแล้วใครอุ้ยแล้วเต็มหัวครับกลางกับบาร์เลยฮะเบนซัตโจยี่ครับกับเซมาคูเตที่เก็บไปได้ฮะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของทีมอะไรนะทีมเอวีฮะลำบากมากฮะลำบากลำบนครับอุตส่าห์หยุดรีบเรียนให้เสร็จรีบสอบให้เสร็จเพื่อมาแข่งครับโอ้แล้วมาทำกันแบบนี้ฮะคือทีนี้ใช่ไหมที่บอกตอนแรกว่าจะไม่ว่างใช่ครับเนี่ยมาทันแล้วเป็นอย่างนี้ฮะดูดิครับนี่เราต้องชมสปิริตจริงของเขานะก็คือไม่ได้โดดเรียนมาใช่ไหมสอบเสร็จแล้วแล้วตอนนี้วางระเบิดแล้วด้วยครับเอาละฮะต้องบอกว่าทางฝั่งของอุ้ยและข้างบนอยู่เห็นแวบๆครับไอ้เหนียงขยับมาซ้ายขวาเฮ้ยอย่าขยับเยอะปวดหัวรอเลยนะเราต้องมีข้างบนครับเห็นเหนียงอยู่ไวๆแล้วก็ยิงเข้าไปครับทางด้านของเดนทิสเต้คนก็ตายแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของทีมรีแลกซ์ครับที่เก็บวินเพิ่มได้เป็น5-0วินมันต้องบอกเข้มมากครับ
ทำการสลับฝั่งซัฟเฟอร์สกิปรอเราได้กดแท็บด้วยฮะเว้ยสลับยังอยู่เนี่ยผมวินหรือเปล่าผมวินสลับฝั่งเยอะมากขออภัยเยอะมากอ่ะผมนี่ใครเนี่ยนี่เขียนหนังเขียนอะไรสูงๆปะเนี่ยนะก็สังเกตได้ครับสำหรับหนังสือโมคอมเกมเมอร์นิวครับถ้าเกิดไปยิ้มเขียนหน้าไหนเมื่อหน้านั้นนะฮะต้องมีการตีความในจังหวะนี้ครับในมาร์คโกเตครับโอ้โหโดนฆ่าตายไปครับเป็นทางด้านเอ็มคุงนะที่เก็บไปได้ครับด้านหน้าก็ไปเก็บหน้าของโจอี้ได้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมรีแลกครับเหลืออยู่2ฮะส่วนอีกคนนึงครับเป็นทางฝั่งของทีม AV ครับเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่เอ็มคุงคนเดียวความหวังของทีมสเก็ตสักทีได้ไหมต้องเจอหน้าโดนมาเจอไอ้หนิงก็ยิงใส่เข้ามาแล้วเอ็มคุงก็เดินหลบลงมาหลังฉากฮะอันนี้ติดระเบิดเรียบร้อยครับเอาละครับต้องเร่งฮะต้องเร่งเจอหน้าไหมต้องเจอแล้วสุดท้ายครับนี่ฮะมาจากข้างหลังเลยครับ BNZ อุ้ยครับมาเก็บตั้งได้เอ็มคุงได้ก็ส่งผลในตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมรีแลกครับนำที่6ต่อ0วินแล้วตอนนี้ฝนตกไปแล้วครับผมเฮ้ยฝนตกเหรอใช่ฮะคุณรู้ได้ไงผมก็อยากถ่ายครับแต่ว่าตอนนั้นเราปิดถ่ายรายการนะฮะนั่นน่ะว่าอย่างชมเราติดถ่ายรายการแต่ลูกเสียงแฟน8เราต้องเลี้ยงดูฉะนั้นเราต้องรับมาหลายรายการทีมปะเล็กทองเล็กไหวแล้วตอนนี้เจอหน้ากันไปแล้วเป็นบานาน่าฮะที่ยังอยู่ครับส่วนปูเย็นก็ยังอยู่เลยเบียแซดปุ้ยกับเบียแซดคาร์ลอสครับเหลือกัน2ต่อ2ฮะตอนนี้ต้องมาจู่จี้กันอย่างเดียวแล้วไม่เข้าจู่จี้ฮาโลครับตายฮาโลไม่ได้ครับแล้วเบียแซดปุ้ยครับเหลือกัน1ต่อ1แล้วตอนนี้ต้องวัดนะฮะความหมายของทีมอ้าวแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ไปเก็บกันตอนไหนรัวๆฮะแล้วเป็นทางฝั่งของทีมรีแลกครับที่เก็บได้เป็น7ต่อ0วินครับแล้วทำให้พวกเขาฮะครับในโชว์แมตช์ก็ยังผ่านเข้ารอบไปได้แบบสวยงามฮะอ๋อมันสู้6สลับฝั่งนะอืมนะลืมชื่ออุ๋ยเขาชื่ออุ๋ยมีคนท้วงเราชื่ออุ๋ยนะครับไม่ใช่อุ้ยนะอุ้ยมันอยู่นู่นอุ้ยมันอยู่ในลิกอตนะครับอันนี้อุ๋ยของรีแลกนะฮะถ้าอุ้ยในลิกอตครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับการแข่งขันในวันนี้ฮะก็เป็นว่าครับเป็นชัยชนะของทีมรีแลกนะที่เอาชนะไปได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะออกจากเกมก็ไม่ให้เราออกเขาบอกไอ้เหนียงโหดนะโหดมากเป็นไงกูเตะเนี่ยน่ารักมากนะครับผมไม่รู้เอาอะไรวัดนะโอเคก็เป็นว่าครับสำหรับการแข่งขันครับเอว่า TGPL First Tournament เนี่ยสามารถติดตามได้ในพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมอย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกครับว่ารอบ16ทีมแข่งพรุ่งนี้แล้วก็จะเว้นไว้ในวันพุธที่จะมีการแข่งเนื่องจากเกมเนี่ยอัปเดตแพทจริงๆเนี่ยระวังไว้ว่าจะให้แข่งทุกวันแต่ว่าเขาแกล้งเราชี้ชี้ได้ชี้ชี้ชี้นี่นี่ทำนะนี่ถ้าเขาถามมาใครชี้นี่นะนี่เขาบอกน้องบอกว่ามีเรียกชื่อหนูทีชื่ออะไรฮะชื่อหนูทีชื่อหนูทีโอเคหนูทีครับไม่ใช่หรออ่ะก็เดี๋ยววันพุธเราอยู่ไป1วันแล้วมีการแข่งขันการแข่งขันนะแล้วก็จะมาข้ามอีกทีวันรอบ8ทีมเนี่ยวันที่วันอังคารไอ้วันพฤหัสบดีรอบ8ทีม2คู่แรกแล้วก็2คู่หลังเนี่ยจะเป็นวันศุกร์และจะเจอกันอีกครั้งในรอบออฟไลน์ฮะเป็นการแข่งขันที่ร้านนูชั่นเกษตรงานนี้ถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีแข่งสดกันที่ร้านนิวชั่นด้วยสามารถไปชมการแข่งขันแบบสดๆได้นะที่ร้านนิวชั่นเกษตรวันที่27นะโอเคส่วนตอนนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนต้องขอบคุณไปยิ้มมากที่เข้ามาแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ฮะความผิดพลาดในวันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมสอนเข้ามาน้อยนะก็เลยแบบว่าทำผิดพลาดถ้าอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่มาแล้วนะโอ้นะผมไปธุระข้างนอกผมต้องขึ้นรถกลับมานะพูดอย่างนี้โอ้โหใส่แว่นดีกว่าต้องเล่นมุกแว่นเนี่ยว่าแล้วก็ว่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันได้ใหม่ฮะส่วนตอนนี้เนี่ยไปแล้วนะจ๊ะแล้วกลับมาวันพรุ่งนี้ครับที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ